ขณะที่ทางคดีตำรวจรวบตัวพ่อค้าปืนออนไลน์ที่ขายให้กับเด็ก14ไปค้นบ้านในหลายจุดนะครับพบกับของกลางเพียบเลยครับพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบตร.ร่วมกับตำรวจนครบาลบุกค้นบ้านภายในซอยประชาอุทิศ65เขตทุ่งครุเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงคดีเด็ก14ก่อเหตุยิงคนในสยามพารากอนซึ่งบ้านหลังนี้มีนายวีรยุทธ์หรือว่าโอยี่เรือรวมถึงภรรยาอยู่ภายในบ้านเป็นสถานที่ผลิตดัดแปลงปืนบีบีกันและแบล็งกันนะครับหลังจากนี้จะขยายต่อว่านายวีรยุทธ์ซื้ออุปกรณ์มาจากไหนส่งขายที่ใดและยังพบหลักฐาน2ชิ้นที่เชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เด็ก14ใช้ในการก่อเหตุส่วนหัวกระสุนปืนที่ถูกใช้ในการยิงทดลองภายในบ้านก็จะนำไปเปรียบเทียบไปเทียบเคียงด้วยนะครับว่าเคยนำไปก่อเหตุที่อื่นอีกหรือไม่ทางนี้ตำรวจตรวจยึดอาวุธปืนและกระสุนปืนอุปกรณ์ดัดแปลงอื่นๆ322ชิ้นพบไอซ์น้ำหนักรวม 6.02 กรัมนอกจากนี้ยังพบว่านายวีรยุทธ์เคยถูกจับในข้อหาลักษณะเดียวกันเมื่อปี58มาแล้วล่าสุดมีรายงานจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเผยถึงการควบคุมตัวเยาวชนชายวัย14ปีที่ก่อเหตุยิงในพารากอนว่าผู้ปกครองเด็กได้เดินทางมาส่งเพราะว่าเป็นห่วงลูกและจากการประเมินสุขภาพเด็กอายุ14ตอนนี้ไม่ค่อยพูดจาอาจจะยังไม่คุ้นชินเพราะว่าเพิ่งผ่านมาคืนเดียวและเด็กก็ไม่ได้เรียกร้องขอกลับบ้านและไม่ค่อยทานอาหารสักเท่าไหร่ครับ